แต่ใครจะเชื่อล่ะครับว่าเห็นผู้ชายคนนี้เนี่ยที่เขาเติบโตมากับการเป็นสายตลกแต่จริงๆแล้วความใฝ่ฝันของเขาคือเขาอยากเป็นนักแสดงสายบู๊ใช่ครับชอบเล่นบู๊มากเลยเหรอชอบเล่นบู๊มากครับจริงๆดูพอเริ่มเป็นตลกแล้วอะไรเงี้ยฮะก็ดูตลกบ้างแต่อีกอย่างที่ผมชอบดูคือถ้าดูหนังก็ต้องเป็นหนังแอคชั่นแล้วก็ช่วงนั้นมีแผ่นของเฉินหลงเยอะมากดูแต่เฉินหลงชอบเฉินหลงมากก็เลยเป็นความใฝ่ฝันที่ชอบอะไรเงี้ยครับจนกระทั่งไปเรียนคิวบูเลยใช่ครับพี่พันนาใช่ครับย้อนกลับไปประมาณ4ปีที่แล้วครับยังไงเหรออย่างเช่นเขาจะสอนวิธีการต่อยอย่างเงี้ยหรอว่าแบบต่อยหลอกยังไงล้มยังไงให้ไม่เจ็บวิธีการต่อยออกหมัดวิธีการเตะหรือวิธีการเซฟร่างกายอะไรเงี้ยครับพี่อ้วนเคยเล่นบูมั้ยเคยเรื่องนึงอุ้ยเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยเขาไปใส่ซาวเองแต่ว่าสตันที่เข้ามาเล่นคิวบู๊กับเราเขาเก่งเนี่ยพอต่อยเสร็จปุ๊บเขาเหวี่ยงยังไงเขาตีลังกาเขาล้มเหมือนมากล้มแล้วก็ตีลังกาสู้เราเลยครับผมแล้วเรียนมาได้มาสอนหน่อยสิว่าคิวบู๊สตันคิวบู๊ทำยังไงได้ฝ่ายเดี๋ยวผมสอนต่อยไฟผมสอนง่ายๆเป็นท่ายิมนาสติกพื้นฐานแล้วกันที่เวลาเป็นสตันก็จำเป็นที่ต้องใช้ท่ายิมนาสติกทำโชว์เลยทำท่าโชว์ตั้งแต่โควิดมัน5เดือนเนี่ยผมไม่ได้ไปยิมเลยฮะอันนี้ก็เรียกออกตัวไว้ก่อนไม่จริงๆครับผมไม่ได้ทำมาประมาณ5เดือนแล้วเดี๋ยวจะทำอะไรบอกก่อนได้มั้ยจะได้ไม่ตกใจมากเป็นท่า6สูงสะพานโค้งง่ายๆเลยครับอ๋อยิงขึ้นไปเป็น6สูงเอาเท้าลงมาเป็นสะพานโค้งแล้วก็ดึงตัวขึ้นมาเฮ้ยอ๋อจริงเหรอใช่อันนี้ไม่ต้องวอร์มก่อนเหรอมันไม่ต้องยืดอะไรก่อนเดี๋ยวก็แก้จริงๆต้องยืดนะฮะถ้าใครจะทำตามแต่พอดีดันไปเก่งซะแล้วเนี่ยฮะไปเก่งซะแล้วลองดูฮะเฮ้ยเก่งมากอ่ะโอ้ยประมาณนี้ฮะเฮ้ยนี่พี่ถึงเลยนะเว้ยไม่ได้เคยเมื่อก่อนเคยทำได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้เฮ้ยเก่งเป็นท่าประมาณนี้ฮะสูงสะพานโค้งแล้วก็ถ้าทำเร็วมันก็จะเป็นท่าในหลายๆท่าก็จะเป็นฟอนต์วอล์กเป็นอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็จะเหมือนแบบอย่างเงี้ยจริงเหรอได้งั้นเลยเหรออย่างฟอนต์วอล์กก็จะแบบนี้เฮ้ยเก่งอ่ะอันนี้พี่ถึงอ่ะใช่ครับและนี่คือเราได้เพราะเราไปเรียนกับอาพนาเนี่ยหรอใช่ครับแล้วอาเขามีทีมมาสอนอย่างนี้หรอใช่ครับจริงๆก็จะมีสตาร์รุ่นพี่ที่เขาหลายๆคนก็จบวิทยาลัยพละมาหรือว่าเคยเป็นครูยิมนาสติกมาอะไรเงี้ยครับก็มาสอนให้เราเฮ้ยนี่เราเพิ่งรู้เลยนะว่าการเรียนพวกสตาร์เนี่ย คือเป็นคนที่อวบเป็นคนที่ลักษณะแบบนี้ก็สามารถเรียนได้ใช่ไหมใช่ครับคือจริงๆผมอยากทำให้รู้ว่าเราเป็นคนตัวใหญ่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะทำอะไรไม่ได้เลยนะเราอยากให้คนที่ตัวอย่างผมหรือตัวใหญ่ผมลองออกมาออกกำลังกายกันดูมันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มาออกกำลังกายกันได้เรามีเนื้อแต่เราก็แข็งแรงได้เหมือนกันครับผมใช่ครับอย่างพี่อะพี่ดูผอมกว่านะแต่พี่ตัวแข็งมากเลยพี่สามารถก้มเงยได้แล้วก็ใช่ครับเก่งมากเลยอะสะพานโค้งนี่ก็เรียกว่าแต่แม่ก็ทำหนิสะพานโค้งน่ะเมื่อก่อนทำได้เมื่อก่อนฉันทำอย่างนี้นะทำอย่างเงี้ยแล้วก็หยุดแม่หยุดแม่หยุดหายลงไปอย่างนี้ได้เลยในสมัยก่อนแต่ตอนนี้มันไม่ได้แล้วไงที่ลองทำลงและขึ้นนี้ก็จะเปรียบกับการซิทอัพได้เลยนะครับจริงๆก็อยากลงไปข้างหลังนี่หรอใช่ครับโอ้โหไม่แรงลงไม่ได้หรอกใช้แรงดึงทั้งตัวเลยนะครับมันใช้ตัวดึงขึ้นมาเลยนะครับยังไงครับพี่ลงไม่ได้อ่ะโอ้แล้วก็ขึ้นพี่ลงไปนอนอยู่ที่พื้นแล้วพี่ดำขึ้นมาพี่ยังไม่ขึ้นเลยตอนนี้อ๋อจริงๆพี่อยากลองแต่พอไงว่ากระโปรงมันผ่าหน้าทีก็ลองกันเดี๋ยวผมนั่งเซฟอยู่คอยนั่งดูความปลอดภัยฮะมานั่งพอแล้วโอ้โหใช่ครับผมคงจะพอแล้วนะครับผมไม่ทำนี่ไงเขามีภาพให้เราดูด้วยเห็นไหมโอ้ใช่ฮะโอ้ทีนี้ไม่เจ็บเหรอแล้วพื้นมันนิ่มไหมพื้นเป็นจิ๊กซอครับแปลว่ามันไม่แข็งมากถูกไหมมันไม่แข็งมากแต่มันก็ไม่นิ่มครับมันก็หนาประมาณนิ้วหนึ่งเลยครับแต่อย่างนี้แปลว่าเราต้องหักเราเคยบาดเจ็บไหมเคยมีอะไรหักไหมไม่เคยครับไม่เคยเลยแต่ถ้าฟกช้ำดำเขียวซนก็น่าจะเป็นเรื่องปกติครับผมจริงไปควรไปเรียนเลยอ่ะตอนนี้เล่นบู๊อ๋อใช่พี่ต่อยยังไม่สวยเลยใช่ป่ะจริงครับไปเห็นตัวเองในมอนิเตอร์น่าเกลียดมากพี่อ่ะมันเก่งกล้าฮะพอไปต่อยปุ๊บมันดูแบบอย่างเงี้ยจึงมันตะกะแตนแล้วตอนที่ตั้งการรอก็จะแบบอยู่ท่าเนี้ยซึ่งมันน่าเกลียดมากเลยอ่ะจริงตอนตั้งการก็จะตั้งคล้ายๆมวยไทยนี่นะครับแต่อย่างมวยไทยจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเขาจะตั้งอย่างนี้เพราะตรงนี้เป็นเซนเตอร์ใช่ไหมฮะตรงนี้กันนี้แต่ถ้าเราในแอคชั่นเราก็ต้องตั้งแบบลงมาหน่อยประมาณนี้ให้มันไม่บังหน้าเปิดใช่ครับต้องรู้จักแบบมุมกล้องนิดนึงใช่ครับผมประมาณนี้อ่ะแต่เห็นเก่งแบบนี้เนี่ยนะฮะไม่มีคนจ้างเขาบอกว่าค่าตัวแพงมากเท่าเฉินหลงโอ้ไม่ถึงขนาดนั้นครับผมแต่แค่ว่าเราก็รับ
ค่าตัวนักแสดงนี่แหละครับแต่เขาก็ไม่จ้างครับผมเพราะว่าเขาบอกว่าไปจ้างสตันธรรมดาดีกว่าครับผมอ๋อเพราะเราเป็นเราไม่ได้เป็นค่าตัวของสตันเราเป็นค่าตัวแบบค่าตัวนักแสดงนักแสดงครับผมที่ต้องยำอ่ำ